กาดไอ้ตรงนั้นมันไม่มีแล้วคนมันน้อยแล้วดีทุกคนครับครับ
นายพงศพักเหล่าพักดีนะครับน้องฟีฟ่านะครับปัจจุบันอยู่ในโครงการทีมชาตินะครับสวัสดีครับ1 2ตรงนี้ครับกล้องใหญ่นี่ครับครับกอล์ฟไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่87นะครับชิงถ้วยในหลวงรัชกาลที่7ก็จุดประสงค์เนี่ยเราต้องการนักกอล์ฟที่เข้ามาแข่งขันเยอะๆเพราะอันนี้เป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะแต่บังเอิญมันก็มีทั้งน้ำท่วมทั้งโควิดนะทำให้นักกอล์ฟมีประมาณ100คนมันควรต่างชาติก็ไม่ได้มาทุกทีมจะเต็มอัตรา10นะแต่ครั้งนี้มันก็ดีนะครับทุกคนก็เล่นสนุกสนามก็ดีนะคิดว่าปีหน้าไม่มีอะไรก็คงเป็นแมตช์ที่มีคนมาเที่ยวมาดูเยอะแข่งขันขึ้นแต่ละคนเดี๋ยวนี้เยาวชนก็ตีกันดีๆนะตีกันดีมากก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้ถ้วยรอเจ็ด2ปีติดก็เป็นที่เขาเรียกอะไร beyond expectation แบบมากที่ตัวเองคาดการไว้ครับผมก็ดีใจมากครับก็อย่างแรกครับผมขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวแล้วครับผมที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดครับผมแล้วก็ขอบคุณสิงห์ขอบคุณสนามปัญญาขอบคุณสมาคมที่จัดรายการดีๆอย่างนี้ให้ผมแล้วก็นักกีฬากอล์ฟทั่วประเทศได้มาประลองฝีมือกันครับผมก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าหวังแชมป์ไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะแล้วก็มันทำได้ตามที่หวังไว้จริงๆค่ะเกมการเล่นวันนี้ของซิมนะถือว่าค่อนข้างราบรื่นนะคะแต่ว่ามันก็มีบางหลุมที่มันพลาดง่ายๆนะคะแต่ก็ซิมก็พยายามจะสงบสติอารมณ์แล้วก็พยายามที่จะทำเบอร์ดี้ต่อไปในแต่ละหลุมนะคะ